สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus เช่นเคยนะคะกับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราจะพามาติดตามหลากหลายมุมมองเลยนะคะตั้งแต่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างมากที่สุดไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะรู้หรือไม่ว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ EEC มีรายได้รวมกว่า 38,200 ล้านบาทโดยจังหวัดชลบุรีสามารถจัดเก็บรายได้สูงสุดคิดเป็นสัดส่วนถึง60%ของรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งหมดภายในพื้นที่ EEC ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะมีพื้นที่รวม 13,266 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมประชากรกว่า3ล้านคนมี GDP รวมกันสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาทเป็นรองเพียงแค่กรุงเทพมหานครนะคะที่มี GDP 5.2 ล้านล้านบาทรวมทั้งในรอบ4ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่2561ถึง2564มียอดการลงทุนในพื้นที่ EEC ทั้งจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรือน้ำลึกรถไฟความเร็วสูงและสนามบินนานาชาติการลงทุนภาคเอกชนที่มีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1.7 ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นเม็ดเงินการลงทุนที่มากที่สุดของประเทศเลยทีเดียวค่ะจากตัวเลขต่างๆข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการของ EEC มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อประชากรเป็นจำนวนมากทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่ที่ผ่านมา EEC ยังคงเปิดให้ภาคประชาชนแล้วก็หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการพัฒนาต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตของตัวเองน้อยมากจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าโครงการ EEC จะเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนเพียงเล็กน้อยและกังวลว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในอนาคตโดยคุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าในส่วนของ3จังหวัดของ EEC ให้การสนับสนุนโครงการ EEC อยู่แล้วเพราะเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ก็อยากจะให้ EEC เข้ามาดูแลภาคประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเมกะโปรเจกต์การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยังขาดการเชื่อมโยงกับภาคประชาชนในพื้นที่อยู่มากหลังจากนี้รัฐบาลชุดใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรงทั้งจากปัญหาแรงงานที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานภายในพื้นที่ EEC มากขึ้นอีกเป็นล้านคนในอนาคตส่งผลให้เกิดความแออัดในระบบสาธารณสุขจนเกินความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นปัญหาการจราจรปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยรวมไปถึงปัญหาด้านสังคมอื่นๆที่จะตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมอบจ.ชลบุรีเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณไปยังโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับเพื่อให้มีความพร้อมให้มากขึ้นอย่างเช่นต้องการให้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเรามีโครงการที่สนับสนุนอย่างเช่นเครื่องฟอกไตอะไรต่างๆเหล่านี้ในบางโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นอย่างอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับเราก็อุดหนุนไปยังโรงพยาบาลทุบเด็กพระลังเจ้าสิริกิติ์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของ EEC ในสนามบินอุตภาแล้วก็อย่างบางละมุงแหลมฉบังอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีการอุดหนุนเรื่องของงบประมาณเครื่องมือแพทย์ไปด้วยอันนี้ก็คือคงการทำงานของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรียกว่าเกี่ยวกับภาคประชาชนนะครับในเรื่องคุณภาพชีวิตในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องระบบสาธารณูปโภครวมทั้งภาครัฐจะต้องขยายระบบการศึกษา3จังหวัดของ EEC อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อผลิตบุคลากรทักษะขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะต้องเพิ่มขึ้นในทุกระดับด้วยนะคะตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องเร่งผลิตช่างเทคนิคทักษะขั้นสูงให้มีจำนวนเพียงพอตลอดจนการปรับปรุงระดับอุดมศึกษาที่จะต้องผลิตวิศวกรนักวิทยาศาสตร์เข้ามาป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์วิจัยต่างๆซึ่งที่ผ่านมาโรงงานและวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ยังขาดงบสำหรับการพัฒนาจากส่วนกลางอยู่มาก
อบจ.ชลบุรีได้มีการอุดหนุนงบด้านการศึกษาเฉลี่ยเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อปีจากงบประมาณทั้งหมด 3,700 ล้านบาทนอกจากนี้ก็จะต้องสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับรองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานหลักหรือโครงการเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลได้เข้ามาลงทุนด้วยเช่นโครงการระบบขนส่งรองที่เชื่อมโยงจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินให้เข้ามาเชื่อมโยงกับเมืองและชุมชนต่างๆซึ่งหากภาครัฐขาดการวางแผนที่ดีในการลงทุนระบบขนส่งรองก็จะทำให้โครงการเมกะโปรเจกต์ที่ลงทุนไปเป็นจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประชาชนใน EEC ก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาได้น้อยซึ่งงบประมาณที่ลงมาในส่วนนี้จะต้องเป็นงบที่แยกออกมาอย่างชัดเจนจากงบประมาณปกติที่อบจ.ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ EEC โดยเฉพาะค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของการงบประมาณที่ลงมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณรายหัวรายหัวหมายถึงว่าต้องเป็นประชาชนที่เหมือนกับมีทะเบียนบ้านอยู่ในท้องถิ่นนั้นเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยชลบุรีเรามีประชากรอยู่นะฮะหนึ่งประมาณ1.5 ล้านกว่าคนแต่ว่าคนที่มาทำงานอยู่ด้วยเป็นประชากรแฝงเนี่ยผมว่าเกิน2 ล้านคนแต่ว่าอะไรงบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยมันดูจากฐานประชาชนตามทะเบียนบ้านไม่ได้ดูจากฐานประชาชนที่เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูตรงนี้ว่าในท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องดูแลประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นดูแลเรื่องขยะดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ดูแค่ล้านห้าแต่ดูถึง3-4 ล้านคนในที่มาทำงานในจังหวัดชลบุรีด้วยฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้นะครับก็ถ้าภาครัฐนะครับเห็นตรงนี้นะครับก็ควรจะมาดูว่าประชากรจริงที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วงบประมาณก็ควรเสริมเพิ่มเติมเข้ามาคุณผู้ชมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.มีหน้าที่โดยตรงนะคะในการดูแลแล้วก็ให้บริการคนในพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นซึ่งหาก EEC เปิดให้อบจ.เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะช่วงนี้จะพาผู้ชมไปฟังอีกหนึ่งเสียงหรือความต้องการนะคะจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่อยากจะฝากไปยังว่าที่รัฐบาลใหม่ค่ะถึงสิ่งที่อยากจะให้ EEC เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีเรื่องไหนที่ท้องถิ่นเขาอยากจะเข้าไปร่วมดำเนินการบ้างไปฟังเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับ EEC ให้ทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นรัฐบาลชุดใหม่ควรจะต้องปรับแนวทางการบริหารงานของ EEC เปิดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้นเพราะในขณะนี้นะคะโครงการต่างๆของ EEC ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มาจากส่วนกลางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการเหล่านี้แทบจะยังไม่มีเลยบทบาทของท้องถิ่นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเองก็น้อยมากดังนั้นควรจะเปิดทางให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้เพื่อจะได้รับรู้ว่าความต้องการของประชาชนเป็นอย่างไรจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ EEC นอกจากนั้นรัฐบาลควรจะจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดค่ะที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ EEC ได้รู้ว่าคนในท้องถิ่นต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างรวมทั้งควรจะเปิดทางให้ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการพัฒนาของแต่ละจังหวัดร่วมกับ EEC และจัดสรรงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือใน3จังหวัดของ EEC เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับรองที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่รวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รอบนอกของเมืองให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในภาพใหญ่ของ EEC ด้วยโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนี้ก็จะต้องมีทั้ง3จังหวัดของ EEC ซึ่งก็ควรจะมีผู้ว่าราชการเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการเพราะเป็นผู้ดูแลหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดทั้งหมดท
ทำให้เกิดการประสานงานระหว่าง EEC กับภาครัฐอย่างใกล้ชิดและขับเคลื่อนโครงการได้อย่างรวดเร็วโดยมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งนะคะก็คือนายกอบจ.เป็นตัวแทนของประชาชนรวมทั้งให้ตัวแทนของภาคเอกชนอย่างเช่นหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหน่วยงานเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหาร EEC เข้าร่วมเป็นกรรมการสำหรับแผนการดำเนินงานของอบจ.ชลบุรีค่ะจะเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สอดรับกับการขยายตัวของ EECโดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการนะคะเช่นความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขยายเส้นทางสะพานเลียบทะเลจังหวัดชลบุรีหรือเส้นทางสะพานชลมากวิถีที่จะต่อจากสะพานเดิมให้เชื่อมต่อเส้นทางจากเทศบาลตำบลบางทรายไปเชื่อมต่อที่เทศบาลตำบลคลองตำรุซึ่งเป็นโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาทโดยกรมโยธาธิการจะก่อสร้างโครงการในทะเลส่วนอบจ.ชลบุรีจะก่อสร้างในเส้นทางรองและย่อยที่อยู่บนบกขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดรูปที่ดินคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ก็คือปีงบประมาณ2567แล้วเสร็จไม่เกินปี2569ซึ่งนี่จะถือเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชลบุรีด้วยรวมทั้งนะคะยังมีโครงการที่ทำให้จังหวัดชลบุรีเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งอบจ.ชลบุรีจะเชื่อมโยงสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองขนาดใหญ่เช่นเมืองพัทยาบางแสนศรีราชาให้เป็นสมาร์ทซิตี้ที่มีเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวของเมืองนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาสวนสาธารณะของอบจ.ชลบุรีให้มีความทันสมัยมีอาคาร Creative Center ที่เป็นศูนย์สร้างสรรค์มี Co-working Space รองรับกิจกรรมของคนรุ่นใหม่แล้วก็สตาร์ทอัพให้เข้ามาใช้สถานที่จัดแสดงผลงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่มและนวัตกรรมสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆเพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีถ้าไปดูจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะระบุไว้ว่าพื้นที่ EEC มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.รวมทั้งหมด276แห่งในจำนวนนี้นะคะเป็นอปท.ขนาดใหญ่20แห่งได้แก่อปท.รูปแบบพิเศษ1แห่งคือเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.3แห่งเทศบาลนคร3แห่งเทศบาลเมือง13แห่งที่เหลือก็จะเป็นเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.อปท.ในพื้นที่ EEC มีรายได้รวมนะคะกว่า 38,200 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.81 ของทั้งประเทศโดยเป็นรายได้รวมที่รัฐจัดสรรให้ประมาณ 23,000 ล้านบาทรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนอีกจำนวน 14,900 ล้านบาทจังหวัดชลบุรีถือว่ามีความสามารถในการจัดเก็บรายได้คิดเป็นร้อยละ60ของรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งหมดในพื้นที่ EEC ตามมาด้วยระยองและฉะเชิงเทราคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30และ10ตามลำดับจำนวน 2,900 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยต่อหัวประชากรนะคะจะพบว่าในพื้นที่ EEC มีรายได้ของอปท.ต่อหัวประชากรคิดเป็น 12,600 บาทต่อคนมากกว่ารายได้เฉลี่ยของอปท.ต่อประชากรทั้งประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทต่อคนดังนั้นการจะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการพัฒนาโซนที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจะส่งผลทำให้อปท.จัดเก็บรายได้ได้สูงขึ้นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้เพิ่มขึ้นอีกมากค่ะคุณผู้ชมคะแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการ EEC ระดับจังหวัดถือเป็นกลไกสำคัญนะคะในการลดผลกระทบจากโครงการของ EEC ช่วยให้การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุดและนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นสามารถเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศชาติได้แบบพร้อมๆกันด้วยค่ะก
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ EEC Focus ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังนะคะความคิดเห็นของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ EEC และการปรับปรุงมาตรการในการดึงดูดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงมาฟังความเห็นของภาคเอกชนที่อยากจะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการต่างๆใน EEC ด้วยค่ะในส่วนของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่จะเข้ามาดูแลนโยบายเศรษฐกิจของไทยหลังจากนี้ก็ยังคงให้การสนับสนุนโครงการ EEC อยู่นะคะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการพัฒนา EEC ว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จรัฐบาลใหม่ก็จะผลักดันโครงการ EEC ต่อไปโดยโครงการที่ได้ผ่านการประมูลไปแล้วอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3สนามบินอู่ตะเภาจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่ก็ยังมีบางโครงการนะคะที่อาจจะสะดุดหรือว่าล่าช้ากว่าแผนการก็ต้องผลักดันกันต่ออย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปดูเป็นเรื่องแรกๆเพื่อแก้ไขสัญญาให้เอกชนเดินหน้าได้ต่อไปให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เร็วโดยจะเข้าไปเร่งรัดแก้ไขปัญหาการส่งมอบที่ดินให้ครบตามแผนที่วางไว้คุณสิริกัญญาบอกว่าจะเข้าไปทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้เพราะหลายอุตสาหกรรมอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะเนื่องจาก12อุตสาหกรรมนี้มีบางอุตสาหกรรมที่ไปได้ดีบางอุตสาหกรรมก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าติดอุปสรรคอะไรหากแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ทบทวนอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดให้มีความชัดเจนรวมทั้งจะเข้าไปปรับปรุงในเรื่องของการใช้กองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะนำมาดึงดูดการลงทุนเป้าหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ประเทศไทยอยากได้อย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมา EEC ยังทำผลงานได้ไม่เต็มที่ในมุมมองของคุณสิริกัญญาค่ะจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเป็นโครงการหลักในการดึงดูดการลงทุนเพื่อผลักดันให้ GDP เติบโตได้ไม่ต่ำกว่าปีละร้อยละ5แต่ก็ยังไม่เคยทำได้ซึ่งรัฐบาลใหม่จะเข้าไปปรับปรุง EEC ให้ทำงานได้ดีขึ้นมีแรงดึงดูดด้านการลงทุนมากขึ้นส่วนในเรื่องของการนำแนวทาง EEC ไปเป็นแม่แบบในการนำไปใช้สำหรับเศรษฐกิจพิเศษในภาคต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่ก็อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนอย่างละเอียดในด้านที่เป็นปัญหาสิ่งที่ทำไม่สำเร็จเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งนำกฎระเบียบที่ใช้ได้ผลใน EEC ไปใช้ในพื้นที่อื่นเพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษไปทั้ง4ภาคเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วหรืออาจจะทำแบบทุกจังหวัดพร้อมกันเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างรวดเร็วและเม็ดเงินที่ลงทุนไปไม่สูญเปล่าเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะคะคุณสิริกัญญาบอกว่าอาจจะมีการแก้ไขพรบ EEC ในบางส่วนเพิ่มความรับผิดชอบให้กับคนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่น้อยเกินไปรวมทั้งการแก้ไขที่มาของเลขาธิการ EEC ด้วยเพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากดังนั้นแล้วตำแหน่งนี้ควรจะมาจากการเลือกตั้งหรือโดยเลขาธิการ EEC ควรจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการประสานงานอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการและภาคเอกชนให้เป็นไปตามแผนการที่ EEC วางไว้ซึ่งจะทำให้การทำงานภายในพื้นที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่คุณเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าอยากจะให้รัฐบาลใหม่สานต่อโครงการ EEC อย่างต่อเนื่องและเต็มที่เพราะถือเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากทั่วโลกและ EEC ก็มีความพร้อมในทุกด้านทั้งท่าเรือน้ำลึกสนามบินนานาชาติมีโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจุดเด่นเหล่านี้จะช่วยก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็น S-curve แล้วก็ New S-curve ที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตรัฐบาลควรจะเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าและค้างอยู่ให้แล้วเสร็จซึ่งจะทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นรวมทั้งรัฐบาลใหม่ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องจุดอ่อนของ EEC ที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้น
เน้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะด้านดิจิทัลการวางแผนเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งโดยการจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอซึ่งโรงงานใน EEC ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ใช้น้ำเยอะดังนั้นจึงต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ำให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมที่เราหยิบยกความเห็นแล้วก็มุมมองจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาซึ่งก็มีทั้งส่วนที่ EC อาจจะทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือเศรษฐกิจของประเทศสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้เวลาของรายการ EEC Focus หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้แพรวันวนิชพัชสรธนาพิชัยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ